แต่ผมถือว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนะว่าถูกข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการทั้งการเมืองหรืออะไรต่างๆพวกนี้รังแกประชาชนนะเขาไม่มีทางสู้ผมอยากมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาอยากไปเจอไอ้พวกสวที่มันปากเก่งๆทั้งหลายอยากจะเจอมันจ่าๆตัวต่อตัวจะถามมันตรงๆว่ามันคืออะไรเราทั้งคู่เลยปฏิครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์เฉลิมเกียรติบรรจงนะครับแกนำนปช.ปราจีนบุรีและก็อดีตผู้สมัครส.ส.ปราจีนบุรีอยากจะสอบถามในการติดตามในการโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับในฐานะที่เป็นคนการเมืองก็ถามตรงๆอ่ะถามคนไทยทั้งประเทศมันก็คงมีใครไม่มีใครนะครับที่จะพึงพอใจในสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้เลือกไปนั้นนะครับเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกเข้าไปจะดีจะชั่วผมไม่รู้แต่ผมตัดสินใจไปอย่างนี้แล้วผมนำเรียนว่าไม่องค์กรอิสระต่างๆที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือแม้แต่สว.หรือสมาชิกวุฒิสภาคุณไม่ใช่ศาลคุณมาอำนาจในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวหาว่าคุณพิธาผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ผิดเรื่องของการคุณสมบัติในการเลือกตั้งอะไรต่างๆผมถามว่าปัจจุบันเขาผิดหรือยังศาลเขายังไม่ได้ตัดสินเลยนะครับแต่คุณเอามากล่าวมาว่ากันโน้นอย่างนี้ทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์เลยนะครับว่าเขาผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นในกฎหมายเนี่ยเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การที่โหวตออกมาอย่างนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและผมมั่นใจนะว่าพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีผมโดยเฉพาะพวกผมที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนการเมืองที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีผมก็จะต้องหาวิธีทางที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าจะเดินกันยังไงต่อไปนะครับครับทราบมาว่าจะมีการแสดงสัญลักษณ์ในเชิงที่เกี่ยวกับในการไม่เห็นด้วยในการโหวตครั้งนี้จะมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในบ้างครับคือได้ผมได้หารือในกลุ่มเนี่ยนะครับในกลุ่มนะครับไปแล้วว่าส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนของพรรคก้าวไกลหรือด้อมส้มอย่างที่เขาเรียกกันนะแต่ผมถือว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนะว่าถูกข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการทั้งการเมืองหรืออะไรต่างๆพวกนี้รังแกประชาชนนะเขาไม่มีทางสู้ผมอยากมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาอยากไปเจอไอ้พวกสวที่มันปากเก่งๆทั้งหลายอยากจะเจอมันจ่าๆตัวต่อตัวจะถามมันตรงๆว่ามันคืออะไรครับคนไทยแผ่นดินไทยกรุงไทยคนเนี้ยคนไทยมีสิทธิ์เหมือนกันทุกคนคุณจะเป็นสออะไรก็เรื่องของคุณแหละแต่ผมก็เป็นประชาชนผมเป็นคนเสียภาษีผมก็มีสิทธิ์ในแผ่นดินนี้เหมือนกันผมจะแสดงออกเร็วๆนี้อาจจะวันสองวันนี้แหละครับหนึ่งอาจจะมีการติดป้ายรณรงค์ไม่ยอมรับผลโพลหรือว่าผลการโหวตของวันนี้สองอาจจะมีการรวมกลุ่มของพี่น้องผู้ร่วมอุดมการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเป็นบางส่วนที่มีความคิดเห็นตรงกันก็คงจะออกมาแสดงพลังหรืออาจจะจัดสถานที่อะไรสักที่หนึ่งอาจจะเป็นที่อำเภอกบินบุรีหรือจะเป็นที่จังหวัดปราในตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับมีเพิ่มเติมนะครับท่านผู้มีอำนาจที่ท่านกำลังจะหมดวาระไปก็ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยเราต้องเดินต่อไปนะฮะผมถึงแม้ว่าจะเป็นคนบ้านนอกบ้านนาที่มีเป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งเนี่ยอยากจะฝากความรู้สึกนี้ไปถึงว่าคนไทยก็มีหัวใจนะครับถึงแม้จะไม่มีปืนมีรถถังเหมือนท่านนะแต่อย่าลืมพวกเรามีใจนะฮะใจชนะทุกอย่างผมอยู่บอกให้ระเบิดนิวเคลียร์ปืนรถถังมันสู้ใจคนไม่ได้นะผมขอฝากด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ